สถานีวิทยุและโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีเสนอ์รายการบอกข่าวเล่าธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในการบอกข่าวเล่าธรรมนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญซึ่งนะครับก็จะได้คิวมาแล้วก็ขอเวลาท่านมานั้นเรียกว่าคิวทองเลยทีเดียวนะครับบุคคลท่านนี้นะครับผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วหลายด้านด้วยกันนะครับเรียกว่าโชคโชนในแวดวงของนักวิชาการอิสระนะครับที่ไปทำหน้าที่มาแล้วมากมายหลายอย่างบทบาทของท่านในสังคมบทบาทของท่านในเวทีต่างๆนะครับโดดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมทำสมาธิในแนววิธีเซนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนจีนอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆประสบการณ์ที่ท่านผ่านมาวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องราวแล้วก็มาสัมภาษณ์กับท่านมาพูดคุยกับท่านแบบเป็นกันเองนะครับเหมือนกับว่าอยู่เวทีคุยกันเวทีบ้านเลยทีเดียวนะครับมาพบกับท่านศาสตราจารย์ดร.ประธานวงวังไพศาลนะครับหรือดร.เฉาครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับได้รับเกียรติมากเลยนะครับในกิจการในวันนี้นะครับในรายการของเราถือว่ากว่าจะได้ท่านมาร่วมในรายการวันนี้ก็ถือว่ายากครับผมนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยครับรู้สึกว่าไปอยู่หลายเวทีมากแล้วก็โดนเวทีวิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้งานการของท่านตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่พอจะก็ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำงานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิชาการในเรื่องของโภชนาการนะฮะใช่แล้วผมก็จะออกแล้วก็สอนเกี่ยวกับโภชนาของการบำบัดนะโดยที่ไม่ต้องกินยาครับกินอาหารนี่แหละกินอาหารเป็นยาถูกต้องครับกินอาหารเป็นยาใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันทานอาหารผิดธรรมชาติมานานแล้วครับใช่ครับฉะนั้นดูสิฮะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะๆเยอะแยะแล้วล้วนก็เป็นโรคที่ตายเพราะไม่รู้สาเหตุนะรู้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยตายกว่า 600,000 คนครับ600,000คนเนี่ยตายเพราะว่าไม่รู้สาเหตุนะปริมาณไม่ใช่น้อยไม่ใช่หมอไม่เก่งนะครับแต่เนื่องจากว่ามันจนปัญญาด้วยหมอเพราะว่าอาหารของเราทุกวันนี้ที่เราทานเนี่ยมันถูกวางยาหมายถึงอาหารปนเปื้อนหรือไงไม่ละครับปนเปื้อนด้วยไม่ปนเปื้อนเนี่ยมันถูกวางยาไว้ถูกวางยาเลยใช่ถูกวางยาจากอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์นี่แหละฮะโอ้ใช่ฮะแล้วเราก็กินแล้วเราก็ไม่รู้แล้วพอกินลงไปปั๊บพอเราไม่สบายเราก็ไม่รู้หมอก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรครับแล้วเราทุกวันนี้คนไทยกว่า600,000คนเนี่ยตายก็เพราะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอย่างนี้เนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไปก็แสดงว่าในนั้นต้องมีสารแน่นอนครับแน่นอนฮะโดยเฉพาะอาหารเลี้ยงสัตว์อาหารเลี้ยงสัตว์อาหารสัตว์เนี่ยนะถูกต้องครับโอ้แล้วก็เห็นไหมครับว่าทุกวันนี้เราก็รู้อาหารที่เรากินอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งฮอร์โมนมีทั้งยาปฏิชีวนะและอาหารเลี้ยงสัตว์ก็เป็น GMO โอ้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็แน่นอนว่าเพราะสิ่งพวกนี้การแต่งพันธุกรรมของอาหารเนี่ยพอสัตว์ได้กินครับสัตว์เองมันก็ดื้อยาปฏิชีวนะที่เขาฉีดให้มันครับแล้วพอยาปฏิชีวนะมันก็คงค้างเอาไว้สาร GMO ก็อยู่กับตัวมันพอมนุษย์กินลงไปปั๊บมนุษย์เองก็กลายเป็นว่าเราต้านยาปฏิชีวนะที่หมอฉีดให้เราเวลาเราไม่สบายครับนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าพอมันไม่เกิดเอฟเฟคที่มาหมอก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วทุกวันนี้คนไทยก็ต้องตายเพราะอย่างนี้นี่รักษาไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางไม่มีประโยชน์แล้วครับไม่มีประโยชน์แล้วโรคเบาหวานโรคความดันหัวใจหรือไขมันในเส้นเลือดมันก็มาจากพวกนี้มันจะพวกนี้หมดรู้ไหมว่าทุกวันนี้นะคนทั่วโลกเนี่ยครับตายทุกๆ2ชั่วโมงก็เพราะว่าเป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยแตกแล้วตีบแล้วก็ตายอย่างน
พอความดันสูงขึ้นมาปั๊บแล้วก็นอนหลับอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรู้ไหมทุก2ชั่วโมงเนี่ยมีคนเป็นตายเพราะโรคนี้มันน่ากลัวกว่าไอ้โควิดอีกไหมโอ้โหอย่างนี้เป็นภัยเงียบเลยนะแต่บังเอิญมันก็มันเงียบซะจนเราไม่ระวังเงียบจนไม่รู้สึกตัวใช่แล้วครับใช่แล้วครับครับฉะนั้นนี่ฮะผมถึงหลังสุดวันนี้ผมคิดว่าทั้งงานที่จะทำตอนนี้ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำงานเรื่องนี้ครับใช่ครับโดยครับผมกับทางสมาคมมังสวิรัติไทยถือว่ามีเรามีทีมงานเราเองฮะเราเองเราก็พยายามให้ความรู้พวกนี้ว่าอย่าไปกินมาเลยไอ้คนเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้รักเราซะมากขนาดนั้นหรอกแล้วคนเลี้ยงก็กินไหมครับผมว่าบางคนก็กินนะบางคนก็ไม่กินนะครับเรียนตรงๆนะแต่เท่าที่ผมรู้เนี่ยคนเลี้ยงส่วนใหญ่มันไม่กินกันนะแล้วเป็นอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ต่างๆหรือที่มันทำกันโอ้โหเป็นร่ำเป็นสันใช่ครับผมโอ้แล้วรู้ไหมครับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เนี่ยฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีกฎหมายมันเองนะมีกฎหมายด้วยนะถูกต้องเป็นธุรกิจเดียวที่มันมีกฎหมายมาคุ้มครองเขาเองนะอ๋อฮะคนอื่นธุรกิจอื่นเนี่ยจะพูดถึงว่ามีไหมผมว่ามันก็เป็นเพียงแค่กฎหมายคุ้มของผู้ประกอบการธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับกฎหมายที่เขามาคุ้มครองอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือแล้วก็ผลิตอาหารโอ้แล้วยกตัวอย่างอ่ะผมไม่ไปยกตัวอย่างผมไม่กินยี่ห้อหนึ่งนะที่เรารู้จักเอาไก่ทอดไก่อบไก่ปิ้งในห้างเนี้ยของฮิตเลยนะผมไม่กินแล้วเกิดผมมากลับมาปั๊บเนี่ยผมไม่สบายยกตัวอย่างลูกสาวผมเนี่ยเกิดมันอายุแค่6ขวบเองครับยุ่ยเฉยร่างกายเขาก็เติบโตเหมือนกับผู้หญิงอายุ18คือโตเร็วกว่าโตเร็วกว่าใช่แล้วก็ไปหาหมอครับไปฟ้องไม่ได้นะครับทำอะไรที่ประเทศจีนก็เหมือนกันนะที่ประเทศจีนเนี่ยมีอย่างเงี้ยบ่อยมากแต่ปรากฏว่าไปฟ้องไม่ได้เอาแล้วกฎหมายคุ้มครองบริโภคเรามันควบคุมมันไม่ถึงเลยนี่เขาคิดว่าคุณแพ้เองคุณต้องระวังเองเขาแก้ไปว่าคือให้ระวังตัวเองใช่ฮะเขาบอกมันเกี่ยวกับคุณแพ้เนื้อสัตว์เองไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับเขาใช่เขาผลิตอาหารโดยปกติแต่คุณแพ้เองคุณรู้ว่าคุณแพ้อะไรคุณอยากกินโอ้คุณไม่ใช่ว่าคุณมาโทษอาหารเขาครับเห็นไหมฮะแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้กันไปหมดฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของเราเองเห็นไหมว่าเราไปทำอะไรเขาไม่ได้เอาอย่างนี้ก็ตัวใครตัวมันสิครับแน่นอนแน่นอนก็ต้องระวังตัวใครตัวมันคือเขามีกฎหมายมาอย่างนี้เขามีคุ้มครองเพราะว่าในบรรดาธุรกิจทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่บนโลกใบนี้ทั้งประเทศทั้งโลกใบนี้อย่าลืมว่าอุตสาหกรรมเป็นเม็ดเงินของอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มันหนุนการเมืองที่มันหนุนอะไรต่างๆเยอะๆเยอะแยะเนี่ยฉะนั้นพวกเขาเนี่ยพวกเขามีสิทธิ์อันเบอร์หนึ่งในบรรดาธุรกิจทั้งปวงฉะนั้นเขาเองเนี่ยอย่ามาฟ้องร้องเขาถ้าคุณแพ้อะไรเองคุณต้องไปดูเขาเองเขาจะโทษให้ว่าเป็นแพ้ครับอันนี้หมายถึงมันมีอะไรเอื้อต่อกันเขาประกอบเยอะเยอะแยะมันเอื้อกันไปเอื้อกันมาถ้าอยากจะรู้เนี่ยผมก็ไม่ขอพูดให้มันเยอะแยะฮะแต่ว่ามันเอื้ออะไรคุณต้องไปศึกษาเองแต่ว่าผมอาจจะพูดว่าเห็นไหมว่าเราเองอ่ะผู้บริโภคไงเราก็คือผู้แพ้ครับฉะนั้นเราอยากให้รู้ว่าเห็นไหมว่าอุตสาหกรรมผลิตอาหารเนี่ยหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้รักเราอย่างที่เราคิดดูอย่างเช่นโควิดเหมือนกันเนี่ยโควิดไวรัสก็เหมือนกันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มันเสียไปแล้วที่ไม่เป็นเรื่องเสียก็เพราะอุตสาหฟาร์มเลี้ยงสัตว์มันไปลุกเพราะเขาต้องการทุ่งกว้างเพื่อเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องตัดไม้ทำลายป่าเพราะตัดไม้ทำลายป่าสภาพเสื่อมสภาพป่าเสื่อมโทรมสัตว์ที่อยู่ในป่าที่ไม่เคยหากินอยู่ในป่ามันก็ไม่มีอะไรให้มันกินเพราะมันไม่มีอะไรให้มันกินมันก็ต้องอพยพเพราะอพยพมันจะไปอยู่กับใครอยู่กับบ้านคนคนก็ฆ่ามันมันก็ต้องไปอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่มันก็ไปสุมกันที่โรงเลี้ยงสัตว์พอโรงเลี้ยงสัตว์มันก็ขับถ่ายอะไรมาต่างๆเนี่ยไอ้ขับถ่ายมันก็ไปปนเปื้อนกับอาหารสัตว์ที่อยู่ในรางสัตว์แล้วหลังจากนั้นสัตว์กินมันลงไปพอสัตว์กินมันลงไปปั๊บสัตว์เองก็เป็นโรคแล้วหลังจากนั้นคนก็มากินต่อมันอีกทีคนก็มากินเนื้อสัตว์ตัวนี้อีกใช่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่าเรื่องทั้งเรื่องก็คือระบบมันเสียไงสิ่งแวดล้อมมันเสียไงเป็นวงจรไปเลยใช่ฮะมันเป็นวงจรไปเลยแล้วรวมทั้งเนี่ยพอโลกมันร้อนอีกในหนึ่งฮะโลกมันร้อนพอโลกมันร้อนปั๊บอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นครับหิมะขั้วโลกเหนือมันก็ละลายครับครับรู้ไหมครับว่ามันมีเชื้อโรคเนี่ยสายพันธุ์ไวรัสเนี่ยมันที่มันร้ายกว่าโคโรนาเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่า
ที่มันน่ากลัวกว่านี้ยังมีอีกโคโรนานี่มันแค่เหลนๆมันยังไม่พอเลยเหลนๆมันโอ้โหรอดูสิฮะถ้าหิมะเนี่ยมันละลายจนสามารถที่จะปล่อยนักโทษที่เมื่อก่อนธรรมชาติกักขังมันเอาไว้ครับแล้วมันได้ละลายแล้วมันก็ปล่อยมันครับแล้วมันก็ไหลมาอยู่กับสัตว์น้ำในทะเลโควิดเนี่ยก็มีโซนหนึ่งที่ไหลมาจากนี้ไหลที่ในทะเลเนี่ยถูกต้องครับโอ้ผมเรื่องตรงเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าสายพันธุ์พวกนี้เนี่ยมันก็คือสายพันธุ์โรคหวัดครับแล้วมันยังจะมีไรนี่ทำลายปอดทำลายหัวใจทำลายสมองพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นเนี่ยภายใน3วันนี่ก็คือตายแน่นอนเห็นไหมฉะนั้นมันยังมีตัวแม่ยังไม่ออกมาตัวพญามารเนี่ยยังไม่ออกมาคอยดูเลยครับมันจะยิ่งออกมาเรื่อยๆปฏิบัติการใช่ครับนี่ก็คือไอ้ที่มันปลายไงที่มันหลุดออกมาก่อนไงพวกที่ไอ้มันยังไม่พันล้านมันยังไม่ถึง 7,000 ล้านปีครับไอ้ตัวที่มันแค่ 2,000 ล้านปี 3,000 ล้านปีออกมาแต่ที่มันเคยถูกกักขังเมื่อ 7,000 ล้านปีมันยังไม่ออกน้ำแข็งมันก็ยังไม่ละลายหมดครับถ้ารอให้มันละลายหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะค่อยๆถูกปล่อยออกมาเค้าเรียกว่ากงขังเนี่ยที่มันโดนฟรีซเอาไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆออกมาเพราะมันจะยิ่งออกมาเรื่อยๆปั๊บตอนนี้คอยดูเนี่ยโอ้ตอนนี้อย่าว่าเราโคขิดฮะปลาฉลามขิดปลาอะไรยังมีอะไรที่จะมาขิดเรานี่อีกเยอะอีกเยอะเลยใช่ครับคอยดูเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดเอาไว้แล้วเนี่ยเมื่อ4ปีก่อนที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้ครับครับทางเวทีของแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับผมเชื่อว่าคอยดูเถอะครับมันยังมีและนี่นะยังไม่ถึงหน้าหนาวไอ้ยังไม่ถึงหน้าฝนโอ้โหเดี๋ยวรอถึงหน้าฝนก่อนดีฮะเป็นช่วงที่คนชอบเป็นหวัดฝนตกโอ้เลยฮะอากาศจะร้อนชื้นครับความชื้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเลี้ยงไวรัสมันจะเป็นตัวเลี้ยงเชื้อโรคอีกเยอะแล้วมันก็จะพร้อมที่จะเพาะพันธุ์อีกเยอะโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยไอ้แหล่งที่มันจะเพาะพันธุ์เนี่ยก็คืออยู่ในร่างกายมนุษย์ครับเนี่ยอาศัยมันมนุษย์นี่แหละเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แล้วมันก็จะยิ่งเพาะพันธุ์ออกมาอีกคอยดูสิฮะอย่างนี้สายพันธุ์ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับโอ้โหแน่นอนครับโดยอาศัยร่างกายมนุษย์นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มันเก่งขึ้นหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงขึ้นเพราะอะไรไอ้พวกไวรัสเนี่ยมันก็เรียนรู้การระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เหมือนกันครับใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมว่าคนเป็นโควิดอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรบางคนไม่จะมีอยู่บางคนติดแต่ไม่เป็นอะไรเพราะภูมิคุ้มกันเขาดีเม็ดเลือดขาวโดนเขากินหมดครับแต่ตอนนี้บางคนกินไม่หมดก็คืออย่างที่เห็นก็คือตายรอดูนี่ฮะแล้วตอนนี้คนที่เป็นอ่ะคนที่เป็นเนี่ยแต่ไม่มีอาการเนี่ยคือกลุ่มที่จะแพ้นะโอ้โหนี่ขนาดเบาๆนี่เรายังใช่ครับเรียกว่าจะต้องใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วต่อไปอีกหน่อยก็คงจะเป็นชุดหมีชุดอวกาศแบบอีกหน่อยเราก็คงจะเห็นแคทวอล์กนะเห็นไหมที่ปารีสเห็นไหมมีการออกแบบนะดีไซน์ชุดหมีนะที่มันเป็นแฟชั่นเห็นไหมแล้วก็เดินอยู่บนแคทวอล์กให้ดูว่าอีกหน่อยชุดหมีในอนาคตจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มนะฮะที่ปารีสตอนนี้เขาก็เริ่มมีแล้วมีชุดที่บินหน้ากากสวยๆมีชุดอะไรที่มันแต่งแล้วมันเหมาะกลายเป็นออกแบบแฟชั่นใหม่มาเลยใช่ครับแบบสู้กับภัยชุดที่จะเป็นแฟชั่นที่เดินบนแคทวอล์กแล้วคนจะนิยมเศรษฐีจะไปซื้อกันไปไหมก็จะเป็นรูปแบบประเภทแบบป้องกันเชื้อโรคไปด้วยครับโอ้โหอย่างเงี้ยน่าตกใจนะน่าตกใจโอ้เรื่องนี้เรื่องที่ไม่เคยฟังมาก่อนนะฮะแต่จริงๆท่านดร.ชาวบอกให้ฟังอย่างนี้นี่นะครับนี่คือใช่ครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องหันมาเป็นนักมังสวิรัตทำไงดีครับท่านลองแนะนำก็ลองคิดดูสิฮะก็ให้ดูว่าเนี่ยที่เรากินทุกวันเนี่ยทำไมเราไม่สังเกตว่าชามข้าวของเราเนี่ยหลังชามข้าวเนี่ยเบื้องหลังของมันเนี่ยมันมายังไงเนี่ยคุณไม่เคยรู้หรอคุณต้องเรียนรู้แล้วว่าอาหารทุกวันนี้เนี่ยมันทำลายร่างกายมนุษย์ครับเราจะต้องหยุดแล้วเสร็จแล้วเราก็ทานพืชผักผลไม้นะทำอะไรก็ตามอาหารอะไรก็ตามที่ทำมาจากธัญพืชครับนะแต่นี้มันมีเยอะๆแยะๆนะฮะที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับผมเป็นนักมังสวิรัติมา39ปีโอ้ผมก็ลำบากกว่านั้นอีกตอนไปไหนเนี่ยกาแฟเนี่ยก็ต้องถือกระทะถือตะหลิวไปด้วยขึ้นรถไปด้วยซื้ออุปกรณ์ไปด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยเราไม่ละฮะเราก็ตอนนี้เรารู้ละเรารู้ละสมัยเนี้ยมันทานง่ายทานง่ายจ้ะไม่ได้ยากเหมือนครับเห็นไหมเราก็ควรที่จะมาศึกษาเพราะเดี๋ยวนี้อยากจะหาอะไรทานเดี๋ยวนี้ดูใช่ไหมไปที่ไหนอาหารมังสวิรัติก็เยอะแยะนะฮะแล้วก็หลายร้านก็พร้อมที่จะหาวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษนะที่ไร้สารพิษไม่ใช่ปลอดไร้สารพิษด้วยใช่ฮะ
เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมาแล้วหลายคนก็เริ่มยอมรับแล้วครับผมอยากให้จำนวนประชากรของเราเนี่ยเปลี่ยนครับด้วยการกินครับการดำรงชีวิตฮะถ้าเราไม่ปล่อยให้ร่างกายเราไม่เลี้ยงร่างกายเราผิดธรรมชาติแล้วเราก็ครับต่อให้โรคอะไรมาเราก็ไม่กลัวทั้งสิ้นครับเพราะเรามีภูมิคุ้มกันครับทีนี้แนวทางการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราจากการกินเนื้อสัตว์มาเป็นมังสวิรัติเราควรจะเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นด้วยการเราต้องเราเริ่มต้นด้วยกันเราก็ลองค่อยๆขยับจากวันพระค่อยๆเปลี่ยนฮะวันพระวันเกิดครับใช่ไหมฮะเริ่มเปลี่ยนขยับหรือว่าเอาเรื่องของเราเกิดวันพุธเราก็เป็นนักมังสวิรัติวันพุธสร้างความคุ้นเคยครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วันพระครับนะเอาแค่นี้ก่อนเบาๆหรือไม่ก็เว้นมื้อเช้าเป็นมังสวิรัติครับอย่างเงี้ยสลับกันไปใช่ฮะสลับกันไปเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางนะฮะที่ท่านดร.นะครับได้ให้แนวทางเอาไว้พอคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามาเจาะเรื่องราวที่ชัดๆเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการกินทำยังไงให้สุขภาพดีกินอาหารให้เป็นยาดีกว่าเรามากินยาตามข้าวดีไหมครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกันครับช่วงเวลาแห่งการสร้างบุญใหญ่สืบทอดการให้ยังไม่สิ้นสุดตามรอยพระพุทธเจ้าแห่งยาและองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมน้อมนำบารมีแห่งองค์พระยุไลภัยสัตว์ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ทุกผลแห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งกองทุนและเวชภัณฑ์ตั้งเป็นกองบุญกองทุนต้นธาตุต้นธรรมให้เป็นกองทุนเยียวยารักษาผู้เจ็บป่วยและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นยามเกิดวิกฤตภัยจากโรคร้ายแก้ไขวิกฤตเพศภัยให้พ้นจากวงจรชีวิตของท่านวันนี้เรามารวมน้ำใจต้านภัยโควิดตั้งเป็นกองทุนสังฆทานชีวิตสงเคราะห์ผู้คนใน4วัยเกิดแก่เจ็บตายนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วไทยพร้อมองค์พระยุไลและซุ้มประดิษฐานกองทุนเวชภัณฑ์กองทุนปัจจัยให้ไว้เป็นเบื้องต้นสนใจร่วมกองบุญดังกล่าวช่วยฝากข่าวบอกต่อขอความร่วมมือเป็นสื่อบุญหลายคนรวมพลังเป็นบุญใหญ่ส่งกำลังใจให้หมอและพยาบาลพร้อมทั้งผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจส่งแรงใจเป็นแรงบุญให้โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์กับมูลนิธิพระยุไลภัยสัตว์สงเคราะห์กองทุนสังฆทานยาทิพย์พระยุไลต้านภัยโควิดผู้อุปถัมภ์หลัก12,000 บาทกองทุนประธาน 1,200 บาทกองทุนร่วมตามกำลังศรัทธาโทรมาที่เรา094-339-8484และโอนผ่านบัญชีธนาคารตามรอยพระโพธิสัตว์ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี007-237-6429เราจะสานต่อปณิธานแห่งการสร้างบารมีที่ไม่มีวันหมดท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยอย่างนี้กับดร.ชาวเนี่ยนะครับรับรองว่าสนุกแบบมันทีเดียวแหละนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ท่านจะมานำเสนอแต่ละเรื่องนั้นสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ทั้งนั้นเลยถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามนี้หรือท่านยังฝืนอยู่ว่าการรับประทานเนี่ยเป็นของสนุกกินยังสนุกแล้วมองมันกันอย่างนี้ต่อไปความทุกข์ท่านจะแบกไม่ไหวนะครับวันนี้ท่านดร.ชาวมีแนวทางมาแนะนำให้ท่านนะครับเราคงได้คุยกันต่อกับท่านดร.ครับก็ใช่ครับก็อย่างว่าแหละว่าเราคนที่จะปรับเปลี่ยนคือหาเหตุผลมาทานมังสวิรัติแน่นอนว่าหลายคนมักจะชอบพูดบอกว่ากินอาหารมังสวิรัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นโรคผมไม่ได้เถียงว่าไม่เป็นโรคคนกินมังสวิรัติแล้วไม่ได้กินปุ๊บเป็นเทวดาที่ไหนมีร่างกายเป็นอมตะที่ไหนแต่คุณรู้ไหมว่าคนเป็นนักมังสวิรัติเนี่ยเป็นโรคยากเรื่องต้านทานดีกว่าใช่ครับภูมิต้านทานดีกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพาคุณแม่ไปเมืองจีนไปเที่ยวกันกระทู้รู้ไหมครับว่าพอไปกินรู้อยู่ที่เมืองจีนไปกินรู้อยู่คนจีนกินแบบไหนเรารู้อยู่ถ้าใครเคยไปเที่ยวเมืองจีนแต่รู้ไหมว่าบังเอิญมีอยู่ไปที่หนึ่งผมไม่ขอพูดที่ดีกว่าครับไปกินอยู่ที่หนึ่งปรากฏว่าเชื่อไหมตื่นเช้ามา
ม่ได้เที่ยวเพราะเขาทั้งรถท้องผูกหมดเอ๊ะท้องเสียหมดเสียหมดโอ้ท้องเสียแบบต้องกินยาเลยครับแบบเล่นกันหน้าซีดเลยแต่เชื่อไหมว่ามีผมครับไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้กินเราไม่กินเขาผมไม่ได้กินเห็นไหมฮะแล้วแต่ว่าผมกินอาหารบางชนิดผมไกด์ก็ต้องไปหามาให้ผมกินครับแล้วแม่ผมเนี่ยก็เป็นไหมเป็นแต่เป็นน้อยเป็นแบบนิดๆหน่อยๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าผมก็เยอะแม่ก็เห็นว่าผมกินไม่หมดก็มากินกับผมทำให้คุณแม่ผมเนี่ยเขาก็อาจจะไปขโมยกินนั่นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเขาก็ไม่หนักก็เลยกลายว่าทั้งรถสองคันทั้งรถนะมีผมสองคนครับได้เที่ยวคนอื่นไม่ได้เที่ยวคนอื่นก็อยู่เห็นไหมฮะแล้วไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวแค่วันเดียวนะไม่ได้เที่ยวทั้งสองสามวันเห็นไหมฮะอ๋อใช่ใช่นี่ก็คือเห็นไหมว่าภัยแบบนี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงถามว่าหลีกเลี่ยงด้วยอะไรด้วยพฤติกรรมของเราครับเห็นไหมฉะนั้นเห็นไหมวันเนี้ยไม่ได้ไม่เป็นแต่มันทำให้เราหลีกเลี่ยงครับเห็นไหมว่าขนาดผักเน่าเนี่ยกินอ่ะถามว่ามันเป็นอะไรไหมกินเป็นอะไรไหมก็ยังเก็บก็แค่ครั้งเดียวจุดๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพืชเนี่ยมันไม่ได้ทำลายร่างกายครับเนี่ยฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งว่าถ้าเราเป็นนักมังสวิรัติเราสามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัติอะไรได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะใครประทานฟ้าประทานหรือว่าจะเป็นคนประทานให้เราก็หลีกเลี่ยงได้ภัยพิบัติแบบนี้นะฉะนั้นเราถ้าเราหมั่นฝึกตนเองเรียนรู้ตนเองถ้าเราต้องเห็นว่าเราจะเอาอะไรจะเอาร่างกายจริงๆก็ถามว่าท้ายที่สุดเนี่ยกินแล้วเนี่ยมันก็อิ่มเหมือนกันคุณกินชอกินเจก็อิ่มเหมือนกันครับแต่กินแล้วเนี่ยเราร่างกายแข็งแรงแต่คนกินชอถามนิดนึงว่าได้อะไรก็แค่อิ่มเขาชอบบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาชอบบอกว่ากินเนื้อสัตว์ต้องการโปรตีนผมบอกโปรตีนในผักมีโปรตีนไหมฮะมีครับเอามีอ๋อเนื้อผักถ้าเราบอกว่าผักมันก็มีเนื้อผักเนื้อผักนั่นแหละก็คือโปรตีนครับทีนี้แต่มันเป็นโปรตีนที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ได้คั่นด้วยคอเลสเตอรอลหรือเราเรียกว่า LDL อ๋อเห็นไหมครับครับแต่ว่าเราไปกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์น่ะมันมีคอเลสเตอรอลครับพอเรากินลงไปปั๊บเนี่ยตับเรามันก็สร้างครับมีหลายคนถามผมบอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็เป็นหมอด้วยนะฮะอย่าลืมว่าผมเป็นหมอเนี่ยก็คนไข้มาหาผมเนี่ยว่ากินแล้วเนี่ยทำไมชอบเป็นเนี่ยไตรกลีเซอไรด์สูงไปตรวจเช็คมาแล้วเนี่ยไปตรวจเลือดแล้วค่าไตรกลีเซอไรด์สูงกินยาแล้วเนี่ยก็ไม่ลดก็ผมก็คุณไปกินเพิ่มเนี่ยคุณเห็นว่าคุณกินยาลดนะฮะลดไขมันแล้วคุณก็ไปกินต่อเพราะคุณคิดว่าคุณกินยาแล้วไม่กลัวมียาให้กินแล้วคุณก็ขยันกินมันก็ไม่ลดบางคนมียากินแล้วมียากินแล้วแต่ก็กินมากขึ้นกว่าอีกกินมากขึ้นกว่าเออใช่กินมากขึ้นกว่าแล้วอย่างนี้ทำยังไงคุณรู้ไหมว่าคนที่เป็นโรคไขมันสูงไตรกลีเซอไรด์สูงความดันสูงก็คือไขมันสูงครับเพราะไขมันสูงเพราะหลอดเลือดมันรีดลงฉะนั้นหัวใจมันก็ต้องปั๊มให้แรงใช่เพราะปั๊มให้แรงเนี่ยเลือดมันก็ต้องฉีดแรงที่มันแรงเนี่ยไม่ได้แรงเพราะว่ามันความเร็วความแรงมันปกติแต่ที่มันต้องแรงก็เพราะว่ามันรีบตรงนั้นมันเป็นคอคอดโอ้เสร็จเออมันเป็นคอคอดเพราะมันเป็นคอคอดเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับรีดมันไม่กับข้างหลังมันก็ดันอยู่นั่นน่ะเพราะมันดันเพราะมันก็เหมือนกับมันก็ปิดขึ้นมาทีนึงมันก็ปิดขึ้นมาทีนึงแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เราก็เลยกลายเป็นโรคความดันสูงเห็นมั้ยฉะนั้นบอกว่าทำยังไงคุณรู้มั้ยว่าคนที่เป็นโรคความดันสูงหรือคนเป็นโรคคอเลสเตอรอลท้ายที่สุดไม่เคยมีคนไหนตายที่เป็นโรคคอเลสเตอรอลนะครับตายเพราะเป็นโรคหัวใจแทนอ๋อครับใช่เป็นอย่างนี้เองใช่ครับก็พบว่าพวกนี้มันมีไซด์เอฟเฟกต์ยาพวกนี้มันมีไซด์เอฟเฟกต์มันไปทำลายหัวใจครับมันไปทำลายระบบหัวใจการเต้นหัวใจพอทานนานๆปั๊บวันหนึ่งก็เป็นโรคหัวใจวายตายครับทุกคนนะผมตรวจเช็คดูแล้วคนไข้ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดครับไม่มีคนไหนตายเพราะเป็นโรคคอเลสเตอรอลแต่ตายเพราะเป็นโรคหัวใจแทนวิธีการตรวจรักษาของท่านดร.นี่ตรวจยังไงฮะแล้วก็เราจะเช็คยังไงให้มันก็แน่นอนฮะเราก็ตรวจแบบแผนใหม่เอาเลือดไปเช็คเอาเลือดไปตรวจเสร็จแล้วแต่ระบบการรักษาเราใช้แผนจีนรักษาโอ้เป็นแผนจีนเลยใช่เราใช้แผนจีนรักษาครับและสิ่งนึงเนี่ยที่ผมจะรักษาคนไข้เนี่ยผมก็จะใช้แต่อาหารซะมากแล้วหลังจากนั้นโอเคผมก็จะอาจจะแนะนำเป็นสมุนไพรให้กินครับนะฮะให้ทานแทนครับนะแต่ทั้งหมดทั้งนี้เนี่ยอย่าลืมว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเองไม่ใช่ผมเข้าใจแนะนำครับเ
ใช่ไหมหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองเราแหละต้องดูแลตัวเราเองถ้าเราคิดว่าเรารักตัวกลัวตายยังอยากจะอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยเราต้องฝึกเองใช่นะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็โอเคถ้าคุณฝึกได้ดูแลตัวเองได้ยาคุณไม่ต้องกินเพราะโรคเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องกินยาถ้าเรากินอาหารให้ถูกเราก็ไม่ต้องกินยาแล้วเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจวายตายครับเพราะ side effect ครับเห็นไหมฮะแน่นอนอย่างเหมือนกันหลอดเลือดตีบก็เหมือนกันสโตรกก็เหมือนกันอย่างที่ผมพูดเนี่ยเราทุกทั่วโลกเลยจะมีคนตายทุก2ชั่วโมงเห็นไหมฮะเรานี้เนี่ยมาจากตรงนี้หมดแล้วสุดท้ายเนี่ยหมอก็จะให้ยาเรากินครับสเตตินเห็นไหมสเตตินตัวนี้แม้แต่ฉี่ยังไปทำลายสิ่งแวดล้อมเลยรู้ไหมฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยเอาเรื่องจริงฮะสเตตินตัวนี้เนี่ยลองไปดูใน Google ดูได้ว่าสเตตินเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมขนาดไหนถ้าคนในประเทศไทยกินแล้วทุกคนฉี่ฉี่ขยันฉี่กินแล้วก็ฉี่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 รู้ไหมว่าฉี่เนี่ยนะมันจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปทำลายต้นไม้ไปทำลายสัตว์น้ำที่อยู่ในต้นไม้ไอ้ที่อยู่ในน้ำและตลอดจนทะเลเหมือนยาฆ่าหญ้าเลยป่ะถูกต้องครับไปดูได้แล้วลองคิดดูมันยังทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วมันแล้วหัวใจเราอ่ะยาพวกนี้มันมีปัญหาเรื่องหัวใจหมดเอาแล้วผลข้างเคียงที่มันเกิดกับเรานี้กันที่เราทานยาพวกนี้มันก็ไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยไม่ปลอดภัยสิครับไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยสิครับครับนี่คือเหตุผลนะทำไมผมมาเรียนหมอจีนครับเพราะว่าผมเรียนหมอฝรั่งผมก็ต้องไปขายยาครับเราก็ต้องเคี่ยวยาฝรั่งแหละถูกฮะแล้วหมอส่วนใหญ่สปอนเซอร์ของหมอส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทยาใช่อย่างผมเนี่ยถ้าผมได้เกียรตินิยมอย่างเงี้ยผมได้เกียรตินิยมผมเรียนหมอเก่งผมดูเขามองดูอีกหน่อยผมเป็นคนมีชื่อเขาก็มองว่าอีกหน่อยถ้าผมสนับสนุนคุณก็คือเซลล์ขายยาที่ขายยาผมได้เยอะที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมมาเรียนหมอจริงเพราะว่าผมไม่อยากอนาคตผมไม่อยากไปเป็นเซลล์ขายยาผมอยากจะเป็นอิสระก็คือผมอยากจะรักษาคนไข้เหมือนกันตามที่ผมอยากเป็นอยากทำเท่านั้นเองนี่นะฮะฉะนั้นเห็นไหมว่าเราการหันมาเป็นมังสีรัตเนี่ยเราไม่แทบจะไม่เป็นโรคร้ายพวกนี้เลยเห็นไหมแล้วเราก็มันจะเป็นจะต้องไปอุดหนุนบริษัทยาให้ซะจนเยอะแยะจนเขาเป็นมหาชนร่ำรวยมหาศาลแต่เราเนี่ยเอาชีวิตไม่รอดครับในตัวด็อกเตอร์เองเนี่ยเคยมีโรคร้ายหรือมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่แบบรบกวนตัวเราเองไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับไม่มีด้วยการปฏิบัติตัวอย่างนี้ด้วยการปฏิบัติตัวแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับปฏิบัติธรรมของด็อกเตอร์ไหมครับก็แน่นอนก็เกี่ยวมีหลายคนฮะผมรู้ไหมฮะอะไรที่ทำให้ผมเป็นนักมังสิระครับมีอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่ผมรู้ผมจนด้วยความรู้ผมหาเหตุผลที่จะไปกินมันไม่ได้ทีนี้เหตุผลที่ดีทั้ง3อย่างที่ท่านดร.คิดว่าควรจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการในวันนี้เราควรจะแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับการกินการอยู่การใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขแล้วก็ปลอดลูกปลอดภัยผมแนะนำ2 อย่างนะก็คือภายนอกกับภายในครับนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นนักมังสวิรัติอย่างน้อยนะคุณทำได้ดีก็คือ1รักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วเราก็ไม่ส่งเสริมอาชีพที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เรียกอาชีพปานาติบาตไม่ถูกต้องนะฮะใช่ฮะแล้วก็ข้อ3เราก็หลีกหนีจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะมาฆ่าให้เรานั้นต้องสิ้นอายุในวัยอันสมควรเพราะทุกวันนี้อายุ40กว่าก็เป็นโรคกันเต็มไปหมดแล้วโดยเฉพาะมะเร็งนะฮะนี่ก็เพราะอาหารทั้งนั้นแล้วข้อที่3ก็คือคุณสามารถที่จะประหยัดมัธยัสถ์ไม่ต้องไปสุรุ่ยสุร่ายเห็นไหมการเป็นนักมังสวิรัติเพราะอาหารมังสวิรัติโต๊ะอย่างเช่นคุณเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นคุณจะเลี้ยงวันเกิด 4,000 คุณก็จบแล้ววันเกิดแต่ถ้าคุณกินเนื้อสัตว์เป็นหมื่นผมเห็นว่ามันสิ้นเปลืองแล้วก็ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงแหมแล้วเป็นอย่างเงี้ยท่านดร.ข้าวขาหมูนี่ก็อร่อยข้าวมันไก่ก็อร่อยอะไรก็อร่อยนะครับโอ้โหมันก็เป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยฮะคำนี้เนี่ยนะผมขอเอาหลักธรรมมาพูดครับผมนะครับอะไรเรียกว่าอร่อยอก็คือชอบชอบอันนี้ชอบเนี่ยมันทำลายร่างกายคุณจะทำทำไมก็รสชาติมันอร่อยอร่อยเนี่ยมันอย่างอื่นมันก็มีแต่ตอนนี้อร่อยแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าขาหมูเนี่ยมันคอเลสเตอรอลทั้งนั้นโอ้ใช่และอย่างหนึ่งหมูเนี่ยรู้ไหมครับหมูเนี่ยมันเต็มไปด้วยโรคร้ายรู้ไหมว่าผมเคยพานักวิชาการไปตรวจดูหมูนะเป็นไงครับรู้ไม่มีตัวไหนเลยไม่เป็นมะเร็งไม่มีตัวไหนเลยไม่เป็นเบาหวาน
จริงเหรอจริงครับอุ้ยมันน่ากลัวอย่างนี้นะน่ากลัวครับไก่ด้วยเอาล้มเป็นอาหารหลักที่ทุกคนกินกันเนี่ยทุกครอบครัวเลยถูกต้องเราถึงเป็นโรคเหมือนมันไงเป็นมะเร็งไงเป็นเบาหวานไงอ๋อแล้วยังกินกันอยู่เนี่ยก็ยังเป็นอยู่ไงฉะนั้นเราไม่ต้องไปถ่ายไม่ต้องไปหาหมอดูเลยวันหนึ่งเราจะเป็นแน่นอนครับใช่ครับบางคนเนี่ยก็ไปเป็นมะเร็งเนี่ยยิ่งช่วงประมาณ60กว่าเนี่ยบางคนก็เป็นแล้วก็ตายเลย3วันตายโดยเฉพาะมะเร็งตับโอ้แล้วได้ยินข่าวเขามีเลี้ยงเนื้อแดงเรื่องนี่นั่นก็นั่นน่ะสิฮะขนาดเลี้ยงมามันยังฉีดไม่พอเดี๋ยวขนาดมันไปเป็นเนื้อแล้วยังไปฉีดอีกต่างหากอุ้ยแล้วเราไปกินทำไมครับนั่นแหละฮะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาชื่ออร่อยอย่างเดียวมันอร่อยแล้วมันเจ็บป่วยอร่อยไปทำไมแต่ทีนี้ตอนที่มันไปอยู่ในจานเราหรือมันอยู่ในหม้อของเราแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงสภาพมาดูดีใช่ไหมดูดีไปหาว่าตั้งนี่นะฮะเราเห็นกงจักเป็นดอกบัวไงอันนี้ขอพูดในทำบ้างนะมันเห็นกงจักรเป็นดอกมูก็คือมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เรากินลงไปมันก่อโรคนี่คือทางโลกและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่ก็คือการลดการลดอะไรฮะลดกิเลสใช่ไหมอย่างนี้หมายถึงเราหักข้ามใจยับยั้งความรู้สึกความอยากของตัวเราถูกต้องหัดยับยั้งบ้างใช่ฉะนั้นการถ้าคุณไม่ได้เป็นนักมังสวิรัติคุณจะบอกเลยว่าคุณปฏิบัติธรรมเพราะมันปฏิบัติไม่ได้เพราะคนกินเนื้อส่วนใหญ่แล้วเป็นคนมีกิเลสยังมีความอยากอยู่ใช่ครับนี่แหละฮะเราอย่าบอกเลยว่าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมถ้าคุณปฏิบัติต้องยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้องหนึ่งและอีกข้อหนึ่งคุณรู้ไหมคำหนึ่งคุณรู้ไหมว่าทำให้ผมเนี่ยต้องกินเจเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้ากินเนื้อถ้าเรากินเจแล้วได้บุญแสดงว่าเรากินชอก็ไม่บาปสิเป็นอย่างนั้นไปผมก็เลยค้นหาเลยเหตุผลคืออะไรเออจริงไหมว่าถ้าเรากินเจแล้วมีบุญกินชอก็ไม่บาปครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็นี่แหละครับเอาไว้เป็นข้อคิดกันแล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยท่านรัฐชอพูดเลยชัดมากไงชัดมากแล้วก็ไม่ต้องแปลนะแล้วก็บอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราต้องไปกินเจใช่เหรอขนาดวัวควายเนี่ยมันกินแล้วมันยังไม่หลุดพ้นแหมพูดปั๊บนี่เห็นภาพเลยนะมันผมก็ไม่เถียงโอ้ถ้าผมกินผักกินหญ้าเหมือนกับวัวกับควายผมก็ไม่ได้หลุดพ้นครับแต่ผมร่างกายแข็งแรงแล้วข้อหนึ่งได้สุขภาพได้สุขภาพแล้วผมก็มีกำลังด้วยดูวัวควายช้างมันกินเนี่ยแต่มันดูซิว่ามันเอาโปรตีนมาจากไหนนั่นสิตูมใหญ่แข็งแรงฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เราว่าโปรตีนที่ดีที่สุดที่ทำให้มันแข็งแรงที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งปวงก็เพราะมันกินหญ้ากินผักฉะนั้นถ้าคุณอยากแข็งแรงคุณต้องหัดแบบมันแต่แน่นอนว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันสำเร็จทำไม่ได้ครับเพราะมันปฏิบัติทำไม่ได้ฉะนั้นร่างกายอย่างมนุษย์เนี่ยถึงต่างหากถึงปฏิบัติทำได้สำเร็จเป็นพุทธะได้ครับแต่ไอ้พวกวัวควายเนี่ยถ้ามันอยากปฏิบัติธรรมมาถามว่าคุณเคยดูหนังเรื่องนางพญางูขาวหรือเปล่าครับรู้ไหมว่านางพญางูขาวบำเพ็ญธรรมมากี่ปีโอ้หลายพันปีหลายพันปีหลายพันปีขณะมันบำเพ็ญมันใช้ร่างที่เป็นงูขาวบำเพ็ญเนี่ยมันยังบำเพ็ญมาเป็นพันปีสุดท้ายมันสำเร็จไหมครับมันไม่สำเร็จเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานครับเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เนี่ยมันมีอยู่ห้าธาตุสี่ธาตุสามธาตุสองธาตุสัตว์ที่บำเพ็ญเป็นพุทธะได้จะต้องมีอวัยวะครบห้าธาตุครับคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตับไตไส้พุงพวกนี้ห้าธาตุดินน้ำลมไฟพร้อมถูกต้องใช่ไหมก็คือมีกายพร้อมห้าพร้อมนี่ก็คือสัญญาลักษณ์นะดวงตาคือไฟนี่หูคือไม้จมูกคือทองปากคือน้ำนะหน้าผากธาตุดินครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันต่อละยิ่งคุยยิ่งออกรถนะครับเพราะว่าท่านดร.ชาวนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนี่เสี้ยวนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามชมต่อในช่วงที่3นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันท่านต่อครับช่วงเวลาแห่งการสร้างบุญใหญ่สืบทอดการให้ยังไม่สิ้นสุดตามรอยพระพุทธเจ้าแห่งยาและองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมน้อมนำบารมีแห่งองค์พระยุไลภัยสัตว์ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ทุกผลแห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งกองทุนและเวชภัณฑ์ตั้งเป็นกองบุญกองทุน
ต้นธาตุต้นธรรมให้เป็นกองทุนเยียวยารักษาผู้เจ็บป่วยและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นยามเกิดวิกฤตภัยจากโรคร้ายแก้ไขวิกฤตเพศภัยให้พ้นจากวงจรชีวิตของท่านวันนี้เรามารวมน้ำใจต้านภัยโควิดตั้งเป็นกองทุนสังฆทานชีวิตสงเคราะห์ผู้คนใน4วัยเกิดแก่เจ็บตายนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วไทยพร้อมองค์พระยุไลและซุ้มประดิษฐานกองทุนเวชภัณฑ์กองทุนปัจจัยให้ไว้เป็นเบื้องต้นสนใจร่วมกองบุญดังกล่าวช่วยฝากข่าวบอกต่อขอความร่วมมือเป็นสื่อบุญหลายคนรวมพลังเป็นบุญใหญ่ส่งกำลังใจให้หมอและพยาบาลพร้อมทั้งผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจส่งแรงใจเป็นแรงบุญให้โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์กับมูลนิธิพระยุไลภัยสัตว์สงเคราะห์กองทุนสังฆทานยาทิพย์พระยุไลต้านภัยโควิดผู้อุปถัมภ์หลัก 12,000 บาทกองทุนประธาน 1,200 บาทกองทุนร่วมตามกำลังศรัทธาโทรมาที่เรา094-339-8484 และโอนผ่านบัญชีธนาคารตามรอยพระโพธิสัตว์ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี007-237-6429เราจะสานต่อปณิธานแห่งการสร้างบารมีที่ไม่มีวันหมดเอาละครับท่านผู้ชมครับมาช่วงเบรกที่3ของรายการนะครับซึ่งยังต้องคุยเอาวันนี้ต้องเค้นเอาความจริงเอาเรื่องราวให้มันชัดนะครับวันนี้ท่านดร.ชาวเปิดโอกาสให้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามายั่งแล้วนะครับต้องเอาความรู้อย่างท่านให้ได้นะครับท่านดร.ชาวครับทีนี้ไอ้ข้อดีที่เมื่อกี้ก็บอกว่าทางภายในมันก็มีภายนอกอะไรหลายอย่างนะครับอีกสักข้อนึงครับเรื่องภายที่ว่าภายในภายนอกครับผมฉะนั้นก็มีอยู่หลายคนนะเขาบอกว่าทำไมผมเนี่ยพูดได้ดีทำไมไม่เป็นพระดีผมบอกว่าไม่เป็นพระถ้าเป็นพระเนี่ยจะมาอุปถัมภ์ผมบอกพระต้องแต่งตัวไหมฮะหรือว่าพระต้องเป็นพระเลยฮะไปเป็นพระเลยแต่งตัวไปบวชเป็นพระเลยใช่ฮะผมก็บอกผมกลัวว่าเป็นพระแล้วจะปฏิเสธไม่ได้ใช่บ้านเป็นพระปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเพราะว่านี่คือผมกลัวเอ้าก็นั่นน่ะเสียแล้วเดี๋ยวโยมเอาเนื้อสัตว์มาถวายผมแล้วผมไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมเนี่ยมายอมพิจารณาให้ญาติพิจารณาญาติโยมผมพิจารณาอยู่อย่างเดียวนะครับในใจที่ญาติโยมตั้งอย่างอื่นผมไม่รับพิจารณาครับถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยครับผมคิดว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ครับไม่ใช่ความคิดเลยเป็นสงฆ์ที่ถ้าปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากเป็นสงฆ์จะให้เลยมันก็รับหมดไม่เอาถ้าเป็นพระไม่ปฏิเสธจะอย่ามาเป็นพระเลยไม่งั้นก็จะเรียกว่าพิจารณาพิจารณาจิตใจเขาไม่ได้พิจารณาของที่เขาให้ถ้าเราพิจารณาของที่ให้นั่นแสดงว่าเราโลภครับเราอยากได้ในลาภสักการะเราไม่เอาอย่างนี้เราไม่เอาในวิถีของเซนเนี่ยที่ผมปฏิบัติผมนอกจากพิจารณาอย่างเดียวคือพิจารณาใจผมนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถที่ออกไปได้ครับฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่ญาติโยมจะเอามาให้ผมเนี่ยครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพิจารณาอย่างเดียวคือยังไงให้หลุดพ้นครับและแน่นอนว่าเกี่ยวอะไรกับอาหารมังสีรัตอาหารมังสีรัตนั่นแหละก็คือเครื่องช่วยเครื่องนึงที่มันสามารถให้เราพิจารณาได้ทุกวันวันละ3มื้อร่างกายเราเนี่ยรู้มั้ยว่าลำไส้เราเนี่ยยาว8เท่าครับของกระดูกสันหลังยาวลองวัดดูแท้กระดูกสันหลังเราเนี่ยแล้วก็คูณด้วย8นั่นน่ะก็คือลำไส้ของเราเนี่ยที่ขด8เท่าใช่อยู่ในท้องเราเนี่ยตอนยังไม่กินคือเอา8เท่านี้ลองไปลากดูสนามฟุตบอล1สนามนะโอ้โหยาวกันเลย1สนามนะนี่ยังไม่กินนะแต่ถ้ากินแล้วนี่วนได้3รอบนะไอ้ยาขนาดนั้นเลยแล้วรู้ไหมครับว่าอาหารมันเดินทางเนี่ยรู้ไหมครับว่าถ้ามันเป็นพืชผักผลไม้เป็นไฟเบอร์เนี่ยมันภายใน24ชั่วโมงนี้มันถูกออกเนี่ยไปที่ปากทวารเราเลยย่อยสลายหมดใช่มันออกหมดนะครับนี่แสดงว่ามนุษย์ยืนยันได้ว่าระบบย่อยแบบนี้นะก็คือยืนยันแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชครับเอ้ยผมสังเกตอยู่อย่างนึงครับท่านดร.ครับก็คือว่ามนุษย์เราไม่มีเขี้ยว
แต่สัตว์ใช่ครับที่มากินเนื้อสัตว์มันมีเขี้ยวนะใช่ครับผมเดี๋ยวผมสังเกตเห็นมันมีเขี้ยวไว้ทำอะไรรู้ไหมฮะเอาไว้กัดหลอดลมแต่มนุษย์มีเขี้ยวกัดเขาฆ่าเขาด้วยปากเปล่าหรือเป็นแวมไพร์ไปเลยเราต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้เครื่องมือแล้วก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดียวในโลกที่ล่าสัตว์ด้วยการใช้เครื่องมือแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นสัตว์กินเนื้อคุณไปวิ่งจับมันดิเหมือนเสืออย่างเงี้ยเหมือนเสือชีต้าอย่างเงี้ยเหมือนสุนัขหมาในอย่างเงี้ยคุณไปวิ่งไล่จับอาหารเนี่ยครับเอาแล้วพวกสัตว์กินเนื้อใช่นี่คือพฤติกรรมของสัตว์กินเนื้อแต่มนุษย์เนี่ยหาอาหารโดยการไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปเดินตลาดสดซึ่งมันไม่ใช่พฤติกรรมของสัตว์กินเนื้อฉะนั้นมนุษย์ก็คือหลอกตัวเองโกหกตัวเองแล้วก็บอกโกหกอีกว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์เห็นไหมฮะเพราะอะไรดูสิฮะถ้าคุณบอกคุณเป็นสายกินเนื้อทำไมคุณไม่กินเนื้อสดๆนะทำไมคุณเอาไปปรุงอ่ะเอาไปปรุงแล้วไม่ได้ปรุงเยอะนะเอาไปหมักซอสหมักพริกไทยหมักอะไรสารพัดไปทำให้กลิ่นมันทำไมฮะจางลงหายไปเวลากินเนี่ยไม่ได้กลิ่นขาวสัตว์ครับกลิ่นสัตว์นี่ก็คือเห็นไหมว่ามนุษย์เนี่ยพยายามโกหกตัวเองทุกวิถีทางครับเพื่อจะกินเขาครับหลงในรสไงอ๋อหลงในรสชาติหลงแล้วก็หลงในกลิ่นหลงที่อยากกินคือไม่กินเขานี่จะตายอ่ะพูดง่ายอดไม่ได้อดไม่ได้อดไม่ได้สามมื้อไม่มีเนื้อกินข้าวไม่ลงเหมือนกินไม่อิ่มเออเหมือนกับกินไม่อิ่มแล้วก็พยายามที่จะโหยหามันไม่ต่างอะไรเรากับติดใจสตรีเพศหรือบุรุษหล่อเหลาที่วันหนึ่งได้อยู่กับเขาได้ขอเคลียร์เขาได้แต่งงานร่วมกับเขาโอ้ครับโดยไม่ได้คำนึงว่าเอ๊ะเขาถูกต้องไม่ถูกต้องได้ทำบุญแก่กรรมคืออย่างนี้ฮะคือมนุษย์เราเนี่ยคือตอนมีตอนที่กรรมมันยังไม่มาสนองครับตอนที่เราร่ำรวยสมปรารถนาทุกอย่างเราก็ละเลงหลงละเลงนะคิดว่ากรรมไม่มีจริงคิดว่าทุกวันนี้เราเนี่ยสังคมเราเนี่ยก็คือทำบุญหนีกรรมตัวใหญ่จะคิดอย่างนี้ทำบุญหนีกรรมขยันทำบุญขยันทำบุญแล้วเดี๋ยวเราก็หนีเจ้ากรรมนายเวรก็ตามไม่ทันรู้ไหมฮะว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณทำบุญแล้วคุณจะได้บุญรู้ไหมว่าศาสนาพุทธอะไรเราเรียกว่าบาปครับมีกิเลสเนี่ยกิเลสถามนิดนึงว่าการที่คุณอยากไปทำบุญเพราะหนีกรรมเนี่ยนี่คือกิเลสหรือเปล่าใช่ถ้าคุณกิเลสแล้วถือนิดนึงว่าการที่คุณทำบุญไปแล้วได้บุญหรือได้บาปยังไม่รู้จะได้บุญหรือบาปได้บาปศาสนาพุทธเราก็บอกแล้วว่าจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์สร้างบุญให้บุญทำทานเนี่ยไม่บริสุทธิ์นั้นล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นครับคุณเคยเห็นไหมว่าพริกอ่ะโยนลงแม่น้ำละลายก็คือสิ่งที่คุณทำไปมันละลายไปหมดครับมันละลายไปเพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณสร้างกรรมเยอะมากคุณสร้างบนชามข้าวสามมื้อครับถามนิดนึงคนไทยเราเนี่ยในบอกว่าเราอยู่ในบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมื้อหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ชีวิตแน่นอนยิ่งวันเกิดเนี่ย10ชีวิตโอ้โหยิ่งมากเลยแล้วมื้อไหนที่เป็นกุ้งก็ไม่รู้ร้อยกว่าชีวิตใช่ๆแล้วมึงถามนิดนึงว่าแล้วยิ่งบางคนเนี่ยบอกว่าทำบุญวันเกิดครับเลี้ยงคนมาฉลอง10โต๊ะ20โต๊ะถามนึงว่าคุณทำบุญแต่คุณรู้มั้ยว่านั่นคือบาปมันยิ่งใหญ่ครับแล้วถามนึงนั่นคือบุญเหรอครับถ้าบุญมันคุณรู้มั้ยว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันลบหลู่พระธรรมในศาสนาครับลบหลู่มากเพราะอะไรรู้ไหมคุณลงจะบอกว่าศาสดาสอนให้คุณทำบุญอย่างนี้เหรอเราได้เคยได้ยินแบบคุณไม่ใช่ชาวพุทธครับชาวพุทธไม่มีคนไหนถ้าชาวพุทธที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่าว่าแต่แค่ผิวเปลือกส้มเลยคุณยังห่างกันจะเปลือกส้มด้วยซ้ำด้วยซ้ำเหมือนกับคุณยืนแล้วก็มองไปที่ไร่ส้มครับคุณก็คือคนนึงเท่านั้นเองที่มีกระจิตกระใจอยากที่จะเข้ามาอยู่ในขอบคันธเสมาแห่งธรรมเท่านั้นเองแต่ใจคุณมันยังไม่ถึงด้วยซ้ำใจไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปากก็สวด นะปากก็สวดทำบุญเสร็จเรียบร้อยก็อะไรฮะสัพเพสัตตาแต่ในขณะเดียวกันก็สับไปสับมา ที่ไปกันใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมว่าหลังบ้านคุณนะทำบุญเสร็จเดี๋ยวคุณก็ไปสับไปสับมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโต๊ะนี่เต็มไปด้วยไก่เต็มไปด้วยปลาเต็มไปด้วยแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานปลาผมถามนิดนึงว่านี่คือบุญกุศลประเภทไหนของคุณในที่คุณกำลังทำอยู่นะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดมากมันเป็นเรื่องที่น่าขันนะครับน่าขันแบบเศร้าอ่ะครับ
นี่ก็คือการสร้างบาปครั้งมโหฬารครับฉะนั้นมันไม่ได้มีบุญกุศลอะไรเลยทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะไปบอกว่าศาสนาทุกวันนี้ทำไมมันไม่เจริญมันจะเจริญยังไงอ่ะในเมื่อพวกคุณบำเพ็ญแบบเนื้องอกเนื้องอกของศาสนาแล้วมันไม่ได้งอกเบาๆด้วยมันงอกแบบเนื้อร้ายที่มันเป็นมะเร็งไปแล้วอ่ะครับเห็นไหมฮะเวลาหมอตัดเชื้อมะเร็งเขาถากออกตัดออกถากออกพวกคุณคือประเภทนั้นน่ะครับพวกคุณไม่ได้ทำบุญพวกคุณไม่รู้คุณยังไม่รู้เลยว่าบุญแท้จริงแล้วมันคือความโลภความโลภของคนที่ไม่อยากทุกข์ครับคุณถึงไปแสวงหานี่ความเคยชินของมนุษย์เราเนี่ยเราเกิดมาก็ถูกหยิบยื่นนะป้อนเนื้อสัตว์ให้ทานอะไรทุกเกิดความเคยชินแล้วเสร็จแล้วพอวิถีมันมาลักษณะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ข้อเท็จจริงในการที่เราจะต้องทานอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเคยชินกับสิ่งเหล่านี้แล้วตอนนี้ถ้ามันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นพันมังสวิรัตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อาชีพอีกหลายอาชีพที่เคยทำเกี่ยวกับการล่าเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้มาเป็นอาหารเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงวิถีแห่งธรรมชาติของมนุษย์มันดิ้นรนเองมันจะไปของมันเองมันจะไปของมันเองในเมื่อถ้าอาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีเขาไม่ทำกันแล้วไม่มีคนมาสนับสนุนแล้วก็คือไม่มีคนมาซื้อเราเนี่ยเขาจะหันไปประกอบอาชีพที่สุจริตเองก็จะเปลี่ยนไปเองถูกใช่ฮะทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติหมดขอให้เราหยุดเถอะเราไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงว่าโอ้ถ้าเราไม่กินมันก็จะล้นทุกวันนี้มันล้นเพราะมันเลี้ยงเพราะมันไปขยายพันธุ์แต่ถ้าเราไม่ไปเลี้ยงไม่ไปขยายพันธุ์มันไม่ล้นหรอกคอยไปดูสิทุกวันนี้สัตว์ป่าเนี่ยมันเคยล้นที่ไหนไม่เคยล้นเพราะมันมีวัฏจักรของมันครับถูกไหมฮะเราไม่ต้องไปห่วงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตของแต่ละชีวิตสรรพสิ่งที่มันรวมอยู่ด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกหรือสัตว์โลกก็แล้วแต่อยู่รวมกันนะครับเป็นวัฏจักรสิ่งเหล่านี้มันเกื้อซึ่งกันและกันใช่ครับเกื้ออำนวยซึ่งกันและกันใช่ฮะมันมีทุกอย่างมันจะมีทำลายมีเกิดมีทำลายมันทุกอย่างมันจะถูกครอบคุมเอาไว้จำนวนเอาไว้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงมันหรอกครับใช่เราห่วงตัวเราเองดีกว่าครับผมขอหนึ่งนาทีครับท่านดร.นะครับเรามาเชิญชวนนะฮะทุกคนหันวิธีปฏิบัติหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการกินให้เห็นคุณและโทษของการรับประทานอาหารที่มันมีเนื้อสัตว์กับมังสวิรัตอันไหนมันจะให้คุณประโยชน์ต่อชีวิตของเราดีกว่ากันใช่ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนี่เนี่ยต้นชั่วโมงครับก็คือให้คิดซะก่อนว่าคนเลี้ยงสัตว์คนทำอาหารเนื้อสัตว์เขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้ห่วงเราในฐานะที่เราไปอุดหนุนเขาเหมือนกับที่เราตั้งใจนะคนเหล่านี้เนี่ยเขาตั้งใจอย่างเดียวก็คือทำให้เราป่วยนะจุดประสงค์เดียวนั้นฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองป่วยนะผมเห็นว่าเราควรหันมาสนับสนุนแล้วก็ขายอาหารมังสวิรัตดีกว่าเพราะร้านค้าเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้กำไรอะไรเยอะและอย่างนึงเสี่ยงขาดทุนด้วยเพราะทุกวันนี้คนขายอาหารมังสวิรัตนั้นส่วนใหญ่ขาดทุนกันซะมากกว่านะฮะเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเราผู้บริโภคยังไม่เห็นประโยชน์ของการอาหารมังสวิรัตยังไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายของเราฉะนั้นผมอยากแนะนำนะฮะให้เราเปลี่ยนวิถีถ้าเราอยากมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็กินอาหารให้ถูกต้องตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายก็หันกลับมาทานอาหารมังสวิรัตเพื่อตัวเองเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อความดีทั้งหลายที่เราได้เคยทำมามันจะได้อยู่กับเราแล้วเป็นบุญเป็นบารมีให้เราสืบไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะและเมื่อเราละจากโลกนี้ไปเราก็จะไปเป็นนะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะถ้าเราไม่ได้เกิดเราก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นเซียนเพราะเราไม่มีกรรมนะตรงนี้นะที่ผมอยากขอเรียนฝากเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.ประธานวงวังไพศาลดร.ชาวได้มาให้ความรู้ที่น่าคิดทีเดียวนะครับเรื่องราวของวงจรชีวิตมนุษย์วิถีของความเป็นผู้ปฏิบัตินะครับหรือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนั้นนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าจะไปพิจารณาเป็นอย่างมากและถ้าใครเปลี่ยนได้ลองเปลี่ยนดูผมว่าชีวิตจะมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้กราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ประธานวงวังไพศาลเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติรายการของเราพบกับรายการบอกข่าวเราทำกันอีกนะครับทางสถานีนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระโพธิสัตว์ปกป้องทุกท่านให้มีความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับในนาม
รายการบอกข่าวเล่าธรรมก็อยากจะฝากไปยังท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ตลอดถึงองค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งหลายหากอยากจะร่วมผลิตรายการจะให้รายการบอกข่าวเล่าธรรมไปร่วมผลิตรายการเพื่อนำผลงานของแต่ละที่มานำเสนอต่อสาธารณชนก็ติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้นะฮะเรายินดีที่จะไปช่วยกันส่งเสริมเพื่องานพระพุทธศาสนาเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรทางพระพุทธศาสนาและก็องค์กรของท่านสืบต่อไป